إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديثكتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องที่รักและเคารพเราทุกคนล้วนอยากที่จะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จกันมาบ้างในแง่ของการสำเร็จในโลกดุนยาและเราก็ได้ยินเรื่องราวของบรรดาสลัฟบรรดาซอฮาบะห์ที่พวกเขาได้รับการรับรองจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพวกเขาเนี่ยเป็นชาวสวรรค์นั่นก็แปลว่าเราน่ะได้ยินเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ในขณะที่เราน่ะยังมีชีวิตอยู่มันมีคนที่ประสบความสำเร็จในโลกดุนยาทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีและคนที่ประสบความสำเร็จในโลกอาคิเราะห์ที่เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่ได้ถูกกล่าวถึงดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่เราจะได้เห็นแบบอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนำเอามาเป็นแบบอย่างของเราในการที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในหลักปรัชญาเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จแบบรวบรัดแบบไม่ต้องเสียเวลาเยอะแบบไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เราดูแบบอย่างจากคนที่เขาประสบความสำเร็จดังนั้นเมื่อจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราเห็นคนที่เรียนเก่งสอบได้คะแนนดีมีความรู้มากเราก็แค่ไปดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงในการที่เขาอยู่กับการศึกษาของเขาเขาเอาเวลาไหนอ่านหนังสือเอาเวลาไหนท่องจำเอาเวลาไหนทบทวนในห้องเรียนเขาเป็นอย่างไรเขามีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนแค่ไหนเราก็จะได้เห็นว่าคนเนี้ยเพื่อนเราคนเนี้ยที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะเขาอย่างนี้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 ดังนั้นโอกาสที่เราจะพาตัวเราไปประสบความสำเร็จเราก็เรียนแบบเขาเรียนแบบคนที่ประสบความสำเร็จทำให้เราได้รับความสำเร็จเร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งงมอะไรเราเห็นนักกีฬาที่เขาเก่งนักวิ่งที่เขาวิ่งเร็วๆวิ่งทนๆเราก็ไปดูว่าเขาซ้อมยังไงเขากินยังไงเขานอนยังไงดูแม้กระทั่งเขาใช้รองเท้ายี่ห้ออะไรมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รับความสำเร็จในแบบที่เขาได้รับดังนั้นแต่มีอยู่ว่าประเด็นคือว่าบางทีคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาประสบความสำเร็จยังไงเราเองต้องไปดูเพราะเขาเองเขาก็ปฏิบัติตามแนววิถีของเขาที่เขาปฏิบัติเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งนั่นคือเหตุผลแค่ไหนยังไงก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปเดินไปตามดูนะครับเหมือนกับที่มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่นบีว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์นะครับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้นะว่าเราซูลพูดถึงตัวเขาว่าอันนี้คนนี้เป็นชาวสวรรค์แต่ซอฮาบะห์ที่ได้ยินเนี่ยอดรนทนไม่ได้อยากจะรู้ว่าทำไมคนนี้ถึงได้รับการยืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์แอบย่องไปที่บ้านไปขอนอนด้วยหนึ่งคืนนี้ขอนอนด้วยคืนนึง
โดยที่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าอะไรซอฮาบะห์ที่ได้รับการรับรองเป็นชาวสวรรค์เท่านั้นก็อ้าวยินดีต้อนรับแขกก็อยู่ด้วยทั้งคืนนอนสังเกตว่าตื่นมาตอนไหนอะไรยังไงปรากฏว่าเช้ามาอดทนไม่ได้เพราะเห็นกับตาเฝ้ามองไม่ยอมหลับเลยว่าคนเนี่ยเขาอยู่ยังไงกลางคืนเขาทำยังไงเขาถึงได้กลับเป็นชาวสวรรค์เขาก็เข้านอนปกติไม่ได้นอนดึกกว่าฉันเลยแล้วเขาก็ตื่นมาตะฮัจญุดตามปกติละหมาดซุบฮีตามปกติไม่มีอะไรที่มันพิสดารที่มันแปลกใหม่ที่มันจะเป็นผลของการที่ให้เขาได้รับการยืนยันว่าได้เข้าสวรรค์ตื่นเช้ามาอดทนไม่ได้บอกที่ฉันมาขอนอนด้วยเนี่ยมาขอค้างคืนด้วยเนี่ยฉันอยากจะมาดูว่าท่านเนี่ยมีกิจวัตรยังไงเพราะท่านรอซูลได้กล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ซาวะท่านบอกว่าท่านก็ไม่รู้เลยว่าท่านทำอะไรท่านก็ทำปกติแหละอ้อแต่มีอยู่อย่างนึงที่ฉันน่ะทำเป็นประจำเลยก็คือทุกคืนก่อนที่ท่านจะเข้านอนฉันจะเนียดยกโทษให้อภัยกับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งท่านจะเข้านอนไม่ว่าเขาจะอาธรรมกับฉันเล็กน้อยแค่ไหนวาจาใจอะไรก็แล้วแต่ฉันจะไม่ติดค้างอะไรกับใครเลยก่อนที่ฉันจะเข้านอนอ๋อนี่แหละนะซอฮาบะห์ท่านที่ไปขอค้างคืนด้วยนี่แหละที่ทำให้ท่านนั้นน่ะได้รับการยืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์คือการปล่อยวางของท่านไม่ติดข้องไม่ขุ่นข้องไม่ติดยึดอยู่กับความโกรธไม่ติดยึดอยู่กับความอีโก้ใดๆทั้งสิ้นอภัยให้กับทุกคนไม่ขุ่นข้องหมองใจไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เก็บแค้นไม่เจ็บแค้นใครกับใครเลยในชีวิตนี้ลองมองย้อนกลับมาดูตัวเรานะบางทีเราข้อนอนเรายังหงุดหงิดอยู่เลยนะหงุดหงิดกับคนนั้นหงุดหงิดกับคนนี้หงุดหงิดกับเมียหงุดหงิดกับลูกหงุดหงิดกับลูกค้าหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานหงุดหงิดไปหมดเลยแล้วมันมีบางอย่างที่มันสเปซมันไม่โล่มันมาคาราคาซังอยู่ในหัวสมองเราก่อนที่เราจะเข้านอนแล้วตามหลักจิตวิทยาเราก็เข้านอนในแบบที่เราเนี่ยสเปซมันไม่โล่งหัวสมองมันไม่โล่งมันไม่ได้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนั้นนั่นแหละครับคือบางอย่างที่คนประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้บอกมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้บอกต่อให้เราไปเฝ้าสังเกตดูเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาประสบความสำเร็จอันนี้เราพูดถึงทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาหรืออาคิเราะห์นะครับอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันคือกิจวัตรบางอย่างมันคือฮอสละมันคือนิสัยบางอย่างของเขาที่มันไม่ธรรมดาที่มันไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นการพิเศษเล็กๆถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้ดังนั้นการมีกิจวัตรที่ไม่ธรรมดาของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้ามองแล้วดูว่าเขาทำอะไรทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จเคยดีนแม้บางคนอ่านหนังสือเอาหนังสือไปอ่านในห้องน้ำบางคนมีวิธีการกินมีวิธีการนอนที่แปลกๆคือคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ธรรมดาแต่ข้อที่สองนะครับที่เหมือนกันเลยแล้วก็สังเกตง่ายเลยนะครับก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมักจะไม่เสียเวลานั่งอยู่ร่วมกับคนที่คิดลบสังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะเขาจะไม่เอาเวลาของเขาเนี่ยไปอยู่กับคนที่เป็นท็อกซิกอีกแล้วภาษาอังกฤษอีกแล้วคนที่คิดลบคนที่อยู่ด้วยแล้วเราจะได้ยินจากปากเขาเรื่องไม่ดีอ่ะนะท็อกซิกคืออย่างนั้นนะถ้าบอกว่าเพื่อนที่เป็นท็อกซิกคือเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยแล้วมันมีแต่เรื่องชาวบ้านอ่ะอยู่ด้วยแล้วมีแต่เรื่องคิดลบเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยแล้วแบบบนแต่บนบริษัทบนเจ้านายเพื่อนนักเรียนที่อยู่ด้วยแล้วแบบนินทาครูไม่พอใจ อาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นประเภทแบบนั้นแหละคือคิดอะไรเป็นลบหมดเลยอาจารย์คนนี้ก็ไม่ดีอาจารย์คนนี้ก็ไม่ดีไม่มีใครดีสักคนนึงใครดีคนเดียวมันดีอยู่คนเดียวนั่นแหละคือท็อกซิกคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่อยู่ร่วมกับคนแบบนี้เขาจะห่างไกลก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะอยู่ร่วมเฉพาะกับคนที่คิดบวกคนที่มีฮุสนุซซอนบิลละ
และก็บินนัสด้วยมีความคิดที่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจักขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์ทุกอย่างดีไม่ดีอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยฮุสนุซอนบิลละฮุสนุซอนบินนัสไม่พูดถึงของไม่พูดรับหลังใครไม่พูดรับหลังใครที่เป็นเรื่องลบเลยสังเกตดูนะถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นเนี่ยเพื่อนคนนี้จะพาเราประสบความสำเร็จเพราะเขาคือคนที่อยู่กับร้านขายน้ำหอมฮะดิษที่พูดถึงเรื่องร้านขายน้ำหอมกับโรงตีเหล็กใช่ไหมโรงตีเหล็กคือเป็นการเปรียบเทียบที่เราสมมติเปรียบเทียบว่าใครก็ตามที่อยู่กับเพื่อนที่ดีเนี่ยก็เหมือนกับเขาเนี่ยอยู่เข้าไปในร้านน้ำหอมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ซื้อน้ำหอมออกมาสักขวดนึงแต่เขาก็จะได้กลิ่นน้ำมีกลิ่นน้ำหอมติดเสื้อผ้าเขาออกมาแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเขาเข้าไปในโรงตีเหล็กที่มีแต่ควันพอพูดถึงโรงตีเหล็กบ้านอาจจะมองภาพไม่ชัดเขาเดินเข้าไปในร้านเนื้อกระทะนะเขาอาจจะไม่นั่งกินแต่เขาแค่เดินผ่านไปเขาเดินมากลิ่นเนื้อกระทะก็ติดตัวเข้ามากลิ่นควันที่มันไม่สะอาดก็ติดตัวเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเราสรุปเปรียบเทียบว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นใครที่มีเพื่อนนะฮะที่เป็นคนคิดบวกเราก็จะเป็นคนคิดบวกตามเขาแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่ท็อกซิกสักวันหนึ่งเราจะเป็นมนุษย์ท็อกซิกตามเขานะครับอีกนิสัยหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นคนที่มียะกีนนะครับยะกีนุบิลลาห์มีคนที่มีความยะกีนในอัลลอฮ์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ว่าเขาทำอะไรก็แล้วแต่เขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาไม่กังวลสังเกตดูนะถ้าหากว่าอย่างเขาเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับถ้าออกจากห้องสอบมาแล้วเครียดทำได้บ้างไม่ได้บ้างรู้จะถูกหรือเปล่านะแสดงว่ามันมีความกังวลนั่นแหละให้เราทบทวนตัวเองว่าเอ้ยเรากลับไปหาอัลลอฮ์เถอะนะอย่าเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็ตามที่เราทำเต็มความสามารถแล้วความสำเร็จมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วปล่อยวางได้จะเป็นคนที่มีความสุขสงบในใจไม่มีความกังวล4ครับเป็นพวกที่อันนี้เหมือนสิ่งนิสัยของคนที่ประสบสำเร็จนะครับเป็นพวกที่น้อมรับคำนะซีฮัตเวลาเจอเพื่อนฝูงเวลาเจอคนรู้จักเจอคนที่รักนะนอกจากจะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขาเจอหน้ากันเขาจะบอกว่าไงครับอิจลิสบินานุมินซาอิจลิสบินานุมินซามานั่งคุยกันเรื่องมานั่งคุยกันสักทั่วขณะหนึ่งในเรื่องอาคิเราะห์หน่อยนุมินซาคือเรื่องที่เราจะให้เรามีอีหม่านต่อซาให้เราคิดคำนึงถึงชีวิตหลังความตายนั่งคุยกันให้เราได้รำลึกถึงชีวิตของเราที่มันจะฟื้นขึ้นมาแล้วจะเจอกับอะไรนะครับนุมินซาลำลึกถึงวันอาคิเราะห์วันสิ้นโลกวันที่เราจะสาบสูญดับสูญนะครับเนี่ยคนอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็นคนที่เวลาใครเตือนอะไรแล้วขอบคุณคนที่เตือนสังคมเราหายากมากนะคนที่เวลาถูกเตือนแล้วเขาขอบคุณนะส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่เวลาถูกเตือนแล้วมีอารมณ์อาจจะเก็บอารมณ์บ้างนะเพราะกลัวจะเสียทรงแต่ลึกๆแล้วหงุดหงิดพูดจาไม่เข้าหูนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีอีหม่านคนที่เขาประสบความสำเร็จถ้ามีใครมาเตือนเขาอย่าซากอลลอฮุคอยรอนขอบคุณมากๆแล้วมีใครเตือนท่านอย่างนี้ล่ะเพราะเขารู้ดีว่ามันหายากมากคนที่เป็นเพื่อนแล้วกล้ามาเตือนเราพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วเขากล้าเตือนเราตรงไปตรงมานะซีฮัตเรานะครับจงรักเขานะครับจงรักเขาให้มากๆเลยขอบคุณเขามากขอดุอาให้เขาด้วยเพราะคนแบบนี้หายากแล้วครับเรามีแต่คนชมเชยให้เราหลงไหลต่างๆนานาแต่ว่าเขาไม่กล้าเตือนเราด้วยความจริงตอนนั้นเมื่อมีใครสักคนหนึ่งกล้าเตือนเราจากความจริงจากความจริงที่มาจากหัวใจของเขาว่าเขาห่วงเราจริงๆขอบคุณอัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์ที่เราได้เพื่อนแบบนี้ขอบคุณเขาที่เขาเป็นเพื่อนแบบนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับของคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เขาไปสู่ขั้นดรอญัตของตำแหน่งหน้าที่ต่างๆน่ะเราจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมันจะมี2แบบแหละคือคนที่ไปถึงตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆมันมี2แบบแบบนึงก็คือเป็นคนตะกับบด
นะคนตะกับบดเขาไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปแบบบริสุทธิ์ใจเขาไม่ได้ไปแบบธรรมชาติเขาไปแบบซื้อไปแบบเล่นพักเล่นพวกไปอันนั้นอีกแบบนึงแต่ในหลักการอิสลามคนที่ให้คนให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความรักให้ความเชื่อฟังเขาจะเป็นคนที่มีกิริยามารยาทดีงามเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะไม่เรียกตำแหน่งของเขาเขาจะไม่เรียกตัวเขาด้วยตำแหน่งของเขาแต่เขาเรียกชื่อเขาธรรมดาเราจะรู้สึกว่าสังเกตเห็นว่าสมมติถ้าผมอัชอารีนะครับเราบอกว่าสวัสดีครับผมอาจารย์อัชอารีเรืองปาดครับกับบอกว่าสวัสดีครับผมอัชอารีเรืองปาดครับถามว่าแบบไหนที่มันดูเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมของตนมากกว่ากันนั่นแหละครับแบบเดียวกันนะครับก็ให้เราสังเกตดูนะครับในสังคมของเราก็มีคนทั้งสองแบบให้เราได้เห็นเขาไปถึงความสำเร็จเหมือนกันแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสำเร็จที่มีบารอกะฮ์แต่มันไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นนะซีฮัตนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนนะครับที่กำลังสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองทั้งเรื่องการเรียนนะครับเรื่องการใช้ชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับเป็นกำลังสำคัญของสังคมเป็นคนดีนะครับที่พึ่งพาได้ของสังคมนะครับให้เราดูแบบอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาความสำเร็จให้กับตัวเองนะครับมีแบบอย่างให้ดูนะครับซึ่งแบบอย่างต่างๆเหล่านั้นเราสามารถหาได้จากกัลยาณมิตรของเราที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสซอฟรอลิมิลิวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนะมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา